ติดตามข่าวสารนะคะและเรื่องราวต่างๆของ Daily News ได้นะคะที่นี่เลยค่ะมา Subscribe กันที่ Daily News Live-TH ค่ะรู้ทุกเรื่องแน่นอนค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นมาก็สักพักแล้วล่ะนะครับเป็นปีแล้วล่ะนะฮะกรณีคุณหมอคนหนึ่งครับมีระบุชื่อว่านายแพทย์อนันต์โลหะพัฒนบำรุงนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในจังหวัดนครราชสีมาครับผมปีที่แล้วครับผอ.ท่านนี้ฮะคุณหมอเนี่ยนะฮะไปตรวจเรียกว่าไปตรวจร่างกายประจำปีให้กับครับผมสาวโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครสูงเนินนะฮะอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาแต่ปรากฏว่าถูกสาวๆโรงงาน11คนแจ้งความว่าคุณหมอเนี่ยเหมือนกับร่วงเกินไปหน่อยไปทำอนาจารเขาอนาจารหน่อยมีการรูปหน้าอกอะไรต่างๆระหว่างที่ตรวจร่างกายแบบห้องมิดชิด2ต่อ2ครับเรื่องนี้เป็นคดีความแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้มีความคืบหน้านะคือครับมีความคืบหน้าคือว่าปรากฏว่าอัยการเนี่ยอัยการจังหวัดสีคิ้วเนี่ยก็สั่งยุติการยุติคดีไปคือสั่งไม่ฟ้องอ่ะด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอกับ2ก็คือว่าพอผู้เสียหายเนี่ย11สาวโรงงานถอนคำร้องทุกข์ไปละอ้าวก็เลยสั่งไม่ฟ้องคราวนี้ปรากฏว่านักข่าวเราก็เลยไปสัมภาษณ์คุณหมอท่านนี้มาก็คือต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านเพราะตอนเป็นข่าวเนี่ยเราก็ลงตอนนี้ท่านพ้นคดีเราก็ต้องลงท่านบอกอย่างนี้ครับท่านบอกว่าคดีนี้ท่านน่ะสู้มาตั้งแต่ต้นปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วฝ่าย11สาวโรงงานเนี่ยก็เรียกร้องค่าเสียหายมารายละ 50,000 บาททั้งหมดก็คือ11รายคือ 550,000 โอ้โหท่านบอกท่านไม่ยอมท่านก็สู้คดีมาสุดท้ายอัยการก็สั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ฟ้องเสร็จแล้วท่านไม่ได้จ่ายเงินให้ใครด้วยนะก็คือว่า 550,000 ก็ไม่จ่ายเพราะท่านพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองความพิสูจน์เองในศาลไงท่านยืนยันมาบอกว่าท่านบริสุทธิ์แล้วก็เป็นการตรวจตามหลักจรรยาบรรณของแพทย์แล้วก็มาตรฐานทั่วไปก็คือตรวจหามะเร็งเต้านมเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไปหาว่าท่านไปแจ้งความกล่าวหาท่านท่านก็สู้ไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องคดีก็เป็นที่ยุติเอาแล้วทำไมสาวๆสันทนาทั้ง11คนนี้ก็ไปถอนแจ้งความอ่ะเนี่ยผมก็ไม่รู้ตรงนี้ไม่บอกแต่ว่าอัยการก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรหลักฐานมันไม่เพียงพอในการสั่งฟ้องมันคิดได้เอ๊ะคงไม่ใช่จับนมเราหรอกไม่แต่จริงมันคิดได้ตอนหลังเนี่ยหรือไงแต่จริงวันนั้นเนี่ยผมจำได้วันที่นักข่าวส่งข่าวมาวันนี้ผมเขียนเองทั้ง11คนเนี่ยออกมาคุยกันว่าแปลกๆรู้สึกเขาบอกว่าเขารู้สึกแปลกๆทำไมจับบ่อยจังเขาเลยออกมาคุยว่าโดนไหมแล้วทั้ง11คนเนี่ยบอกว่าจะหมอคุณหมอเนี่ยจะเลือกแต่เฉพาะผู้หญิงหน้าตาดีทั้ง11คนเนี่ยที่เป็นรู้ได้แต่เขาอันนี้ผมไม่รู้นะนั่นเป็นข้อเท็จจริงของเมื่อปีนั้นวันนั้นเนี่ยเป็นวันนั้นใช่แต่ว่าหลังเรื่องมันร่วงเลยมาปีเนี่ยมันก็อาจจะมีการเจรจาอะไรกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่คุณหมอยืนยันว่าคุณหมอยืนยันไม่ได้มีการเจรจาคุณหมอบอกไม่ได้คุยอะไรเลยไม่มีการเจรจาแต่ผมสงสัยว่าอย่างนั้น11คนเขาจะถอนแล้วทำไมถึงถอนแจ้งความไม่ผมเข้าใจว่าคุณกบแต่จริงนะคือเอาคิดง่ายๆแล้วพูดถึงหลักการแพทย์ก่อนโดยปกติเนี่ยบางทีการตรวจของคุณหมอเนี่ยคนอาจจะไม่เข้าใจวิธีการตรวจมากนะเพราะคนเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับแล้วเวลาตรวจคุณหมอต้องอธิบายก่อนตรวจตรงนี้เพราะตรวจจับตรงนี้ตรวจอะไรผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันหรือเปล่าสุดท้ายสาวโรงงานคิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นอย่างที่หมอพูดบอกว่าไม่ได้อะไรเราหรอกเราก็ถอนแจ้งความแล้วถอนคำร้องไปซะว่ากันไปเอาเป็นว่าไงคดีนี้คุณหมอก็พ้นผิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้จ่ายเงินให้ใครด้วยนะเพื่อจะปิดคดีไม่เกี่ยวไม่มีการเจรจาทั้งสิ้นครับคุณหมอยืนยันอย่างนี้นะครับผม